ซึ่งทางรายการช่องส่องผีเขาก็มีการติดต่อนะคะที่จะไปทำพิธีขอขมาในวันที่19กรกฎาคมนี้แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้าขอขมานะคะส่วนเรื่องที่กังวลว่าจะมีการป่วนในช่วงทำพิธีนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนค่ะนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะจากการที่คุณบ๊วยเนี่ยพิธีกรรายการช่องส่องผีได้ประสานติดต่อทางโทรศัพท์แล้วก็กล่าวขออภัยแล้วก็มีการแสดงความสำนึกผิดกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วก็รับทราบความรู้สึกของชาวโคราชแล้วก็ขอแสดงออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งพิธีกรผู้ดำเนินรายการช่องส่องผีเขาก็จะเดินทางมาทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณเท้าสุรนารีแล้วก็นางสาวบุญเหลือในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ส่วนจะเป็นห่วงเวลาแล้วก็จุดใดบ้างรวมทั้งขั้นตอนต่างๆก็อยู่ระหว่างประสานกับผู้เกี่ยวข้องค่ะก็เดี๋ยวจะมีการนัดประชุมหารือกันในวันต่อไปเพื่อกำหนดพิธีให้เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามจารีตประเพณีรวมทั้งเป็นที่พึงพอใจของชาวโคราชด้วยส่วนข้อกังวลว่าอาจจะเกิดความไม่สงบระหว่างการดำเนินพิธีกรรมคือชาวโคราชก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะเพียงพอไม่เกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าโคราชก็เป็นเมืองที่มีความสงบนะคะซึ่งผู้ดำเนินรายการช่องสองปีก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำโดยมีทุกภาคส่วนเขาก็คอยติดตามเฝ้าดูเรื่องนี้อยู่ส่วนคลิปวิดีโอรายการช่องส่องผีก็ยังไม่มีการเผยแพร่ทางช่อง YouTube ก็ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลบคลิปออกจากสื่อออนไลน์แล้วก็ไม่ควรปล่อยเป็นประเด็นถกเถียงขัดแย้งกันในเชิงประวัติศาสตร์หน่วยงานที่มาถ่ายทำเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามแหล่งโบราณคดีศาสนสถานโดยเฉพาะรายการของชาวต่างชาติก็ต้องตรวจสอบคัดกรองตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยขณะเดียวกันนะคะที่วัดสาราลอยที่โคราชเนี่ยก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่โคราชแล้วก็ต่างจังหวัดก็เดินทางมากราบสักการะสถูปอัฐิของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมกันอย่างคึกคักจากเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะว่าก็ทางรายการก็มีความรู้สึกเรียกว่าความรู้สึกว่าเห็นเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณบ๊วยพร้อมกับพิธีกรทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเดินทางมาทำพิธีขอโทษขอเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมาต่อดวงวิญญาณย่าโมย่าบุญเหลือเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าส่วนเวลากับเรื่องของกระบวนการเนี่ยทางผมเองก็เลยบอกคุณบ๊วยว่าเดี๋ยวจะขอหารือกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ขอบคุณทางผู้ดำเนินรายการที่ไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อนะครับผมคิดว่ามันจะได้จบด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมานฉันท์ซึ่งภายในวันพรุ่งนี้นะผมบอกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดว่าให้เชิญตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันว่าจะการที่เขาแสดงเจตนาที่จะมาขอเข้ามาลาโทษเนี่ยจะต้องทำอย่างไรที่จะเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วเป็นที่พึงพอใจกับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนครราชสีมาน่าจะมีความเป็นวุฒิภาวะนะฮะซึ่งถึงเวลานั้นผมคิดว่าเราถ้าเราพูดคุยกันรูปแบบที่เหมาะสมเราก็จะอธิบายแล้วจะส่งไปถึงพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจะต้องทำอย่างไรในวันที่เข้ามาขอโทษขอเข้ามาลาโทษนะคงไม่ปล่อยให้เกิดกระบวนการวุ่นวายเพราะว่าผมว่าเราเองโคราชเองเป็นเมืองสงบมาอยู่แล้วนะครับผมว่าวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็พร้อมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำได้กระทำไปผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าชาวนครราชสีมาคงจะคอยเฝ้าดูนะฮะแล้วก็ติดตามดูผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรครับก็ต้องขอเรียกร้องให้ทางผู้ดำเนินรายการแล้วก็คนที่มีคลิปเรื่องนี้นะฮะได้ช่วยลบคลิปนี้ออกไปเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามันอยู่อย่างนานแสนนานวันหนึ่งก็จะเกิดเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาได้มันจะทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยจะขัดแย้งกันไม่รู้จบนะผมคิดว่าวันนี้เราต้องลบคลิปออกไปแล้วก็ขอเรียกร้องไปทางผู้ดูแลเรื่องนี้คือทางกสทช.นะฮะซึ่งคุมเรื่องสื่อทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยว่าจะต้องให้ทางผู้ดำเนินรายการทางช่องส่องผีเนี่ยลบคลิปที่เกี่ยวข้องกับงานของย่าโมย่าบุญเหลือเนี่ยออกไปนะฮะเพื่อไม่ก่อให้เกิดเป็นข้อถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์หรือว่าข้อถกเถียงกันในอนาคตอีกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปก
กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ